เราไปดูความเคลื่อนไหวของทางด้าน Chat GPT กันบ้างน,นะครับล่าสุดนี้ถแถลงการของ Open AI ก็เป็นผู้ที่สร้าง Chat GPT ขึ้นมานะครับโดยการสน,สนับสนุนของ Microsoft ได้มีการเปิดตัว Chatbot นะครับปัญญาประดิษฐ์ก็คือ GPT 4รุ่นใหม่ในชื่อที่มีว่า GPT 4o เลข4 4แล้วก็มีตัว o ไม่ใช่40นะครับ 4o ถือว่ามีความสามารถใกล้เคียงกับ GPT 4แต่ว่าความเร็วสูงกว่านะครับแถมโมเดล AI ใหม่นี้ยังสามารถรองรับ Input หลายแบบคือ multi model รวมถึงสามารถฟังเสียงและอ่านภาพได้โดยไม่ต้องการโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบ speech to text แล้ว ทางด้านของมิรามูรัตตีนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ Open AI นะครับพูดระหว่างอีเวนต์ไลฟ์สตรีมบอกว่าเวอร์ชันอัปเกรดนี้เป็นสิ่งที่บริษัทเสนอให้ผู้ใช้งานทุกคนรวมถึงคนที่ใช้งาน Open AI ในแบบฟรีในปัจจุบันพร้อมบอกว่า GPT 4o รุ่นใหม่นี้เร็วกว่ามากพร้อมมีความสามารถที่รับการปรับปรุงในด้านข้อความวิดีโอและเสียงเป็นครั้งแรกที่ก้าวหน้าไปอย่างมากในเรื่องความง่ายในการใช้งานครับมูรัตตีอธิบายว่าทําไมต้องเป็นโไม่ใช่ศูนย์นะครับตัวอักษรโในแชท ใน GPT 4o ตัวนี้เนี่ยนะครับย่อมาจากภาษาละตินคืออ m มนิออมนิแปลว่า everything คือทุกอย่างนะครับโมเดลใหม่นี้จะช่วย GPT เนี่ยสามารถที่จะรองรับภาษาต่างๆได้50ภาษาด้วยกันด้วยความรวดเร็วและคุณภาพที่ดีขึ้นและสามารถใช้งานผ่าน API ของ Open AI ได้ทำให้นักพัฒนาเพิ่มและสร้างแอปพลิเคชันด้วยโดยการใช้โมเดลใหม่ได้แล้วขนาดเดียวกันนะครับด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่านะครับทำให้บริษัทสามารถเปิดให้คนใช้งานได้ฟรีมีโคดต้าที่มากขึ้น การใช้งานฝั่ง API ของ GPT 4o จะถูกกว่า GPT 4 Turbo ครึ่งหนึ่งขณะที่ความเร็วโดยรวมเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยโคต้าการใช้งานเพิ่มได้ถึง5เท่าตัวยิ่งไปกว่าน,นั้นครับโมเดลใหม่ของ Open AI สามารถทำหน้าที่เป็นนักแปลได้นะครับทางบริษัทบอกนะครับบอกว่าแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟังนะครับของเครื่องโดยครั้งนี้ครับมิรามูรัตตีเธอคนนี้เธอเป็นชาวอิตาเลียนครับเธอพูดภาษาอิตาเลียนในขณะที่คุณเฉินที่นั่งข้างเนี่ยพูดภาษาอังกฤษ แต่ว่ามีการแปลภาษาพวกเขาในขณะที่พวกเขาสนทนากันเหมือน simultaneous translator นะครับก็มีความหมายตอนนี้เนี่ยภาษาจะไม่ใช่ b บ r เรียร์อีกต่อไปแล้วนะครับนอกจากนี้มีความสามารถโมเดลในการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ช่วยเขียนโค้ดโดยวางตำแหน่งให้เป็นคู่แข่งที่แข็งแงกร่งกว่านะครับจิตฮับของ c o p i พ o t ของ Microsoft ด้วยนอกจากนี้ครับ OpenAI ยังเช้โยกานนี้ในการเปิดตัว chat GPT รุ่นที่ใช้งานกับ Desktop ที่เป็นรุ่นที่สามารถฟังเสียงจับภาพหน้าจอได้นะครับโดยบริษัทจะค่อยๆปล่อยให้ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายสัปดาห์หน้าที่นี้ทางด้านของ Brad Lightcap ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคือ CO o ของ OpenAI บอกกับทาง CNBC นะครับบอกว่า Open AI เนี่ยการเปิดตัวครั้งนี้เป็นการประกาศตัวนะครับครั้งใหญ่ที่สุดเลยของบริษัทนับตั้งแต่เปิดตัวชัด t g p t Enterprise ซึ่งเป็นแชทบอทเอไอสำหรับธุรกิจในเดือนสิงหาคมเครื่องมือล่าสุดนี้ ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานะครับต่ำกว่า1ปีคือจะบอกว่ารวดเร็วและได้รับความชื่ลือจากบริษัทมากกว่า20แห่งที่มีขนาดและอุตสาหกรรมที่แตกต่างและหลากหลายด้วยทีนี้ความเคลื่อนไหวในการเปิดตัวโมเดลใหม่ของ Open AI ในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่แข็งที่ชิดถือว่าดุเดือดมากๆของผู้เล่นนะครับโดย Open AI Microsoft กับ Google ขณะที่บรรดาธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมก็แข่งขันกันในการประสาและมีการประยุกต์ใช้เจ้าปัญญาประดิษฐ์นี้ในธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะมาขับเคลื่อนองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยทางด้านของข้อมูลจาก Pitchbook บอกว่าปีที่แล้ว2023แค่ปีเดียวมีการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับ AI กับเจรรายงานทําสถิติเป็นมูลค่าลงทุนที่สูงที่สุดในประวัติการเลยนะครับ29,100นาั่้ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า260่อกีก้อนนา โดยมีการคาดการณ์นะครับว่าตลาด AI จะสามารถสร้างรายได้ทะลุ1ลนึ่งล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐในช่วง10ปีนี้มูราตี้ครับเธอบอกว่าโมเดลตัวใหม่ Open AI จะมีการเปิดตัวสู่สาธารณะพร้อมให้ลูกค้าของ ChatGPT Plus และทีมใช้งานได้ครั้งแรกในวันอังคารนี้ก็น่าจะเป็นวันนี้แหละครับ ก่อนขยับไปสู่กลุ่ม Enterprise ในภายหลังครับหลายคนก็เลยมีความรู้สึกวิตกวลนะครับว่าแล้วเขาจะมาทดแทนงานอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าเมื่อวานเราลองไปดูคลิปนะครับที่ทางด้านของมีราบูรัตตีเขาขึ้นมาคุยออกับคุณเฉินนะครับสามคนแล้วคุยกันแล้วก็บอกให้มันทําสิ่งต่างๆบางคนบอกว่าในอนาคตเนี่ยเรายัางต้องการมนุษย์ที่อยู่ในเซกเตอร์เซอร์วิสหรือเปล่าถ้าลองไปดูเมื่อวานไม่รู้ว่ามีท่านใดได้ดูกันบ้างเขาบอกว่าให้ลองดูเล่า bedtime story คือนิทานก่อนนอนนก็เล่ามา once upon a time เราครั้งแนนำ่าครั้งนํมาแล้วต่อมา can you be more emotional คือใส่ลงว่า once upon a time มันทําได้อันนี้ไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็นหุ่นยนต์ให้แปลภาษา p o be s p r i p a r e u n p o l e n t a m e n t e sì s i c u r a m e n t e แปลได้ทันทีอธิบายช้าๆได้ไหมทําได้หมดและได้อย่างน้อยที่สุดเที่ยวก็โชว์คือ2ภาษาไปแล้วหลายคนก็เลยห่วงอาชีพนักแปลอาชีพบริการซึ่งต้องมีการใส่อารมณ์สมมุติว่าเจอลูกค้าแดงๆก็มา ซอฟได้อโอ้โหในอนาคตอาชีพเหล่านี้จะหายไปหรือไม่อา้าวเราลองมาดูเม้นต์กันบ้างน,นะครับความคิดเห็นหลายคนมีความวิตกกังวลกันนะครับว่าหลายเซกเตอร์เองอาจจะมีคนเข้าไปทดแทนแต่ประเด็นเป็นแบบนี้หลายฝ่ายเชื่อว่าอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับมันจะเข้ามาเป็นตัวช่วยเราเสียมากกว่าความคิดเห็นแบบนี้มีขึ้นครับหลังจากที่ทางด้านของ Open AI มีการออกนะครับ <c oughs> มัดเด็ดออกมาก็คือคลิป แสดงศักยภาพของ GTO 4 O ก็ามาจากคำว่าอมนิที่เราทุกอย่างนะครับซึ่งเป็นแชทบอทอัจฉริยะด้วยซึ่งสามารถรับคำสั่งตอบสนองคำสั่งได้ด้วยอารมณ์นะครับที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและยังสามารถทำให้นะครับมองเห็นผ่านเรียลไทม์มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยที่เกิดมาก่อนหน้านี้ทีนี้ความสามารถของมันเรียกความสนใจได้นะครับมากมายมหาศาลจนกระทั่งคนเ,นเริ่มกังวลว่าอาชีพที่ปกติแล้วใช้มนุษย์เป็นหลัก มีอิโมชันเป็นหลักจะถูกทดแทนไปได้หรือเปล่าทีนี้พิจารณาความสามารถนะครับของ GPT4o นะครับที่แสดงให้เห็นแล้วเนี่ยนะครับพบว่ามันสามารถตรวจนอกจากมันแสดงอารมณ์ได้มันตรวจจับอารมณ์ได้นะครับอารมณ์นี้เสียดสีอยู่หรือเปล่าพูดด้วยอารมณ์แบบใดบุคลิกเป็นแบบใดกันบ้างซึ่งเทียบได้นะครับกับ AI ที่เราเห็นในหนังไซไฟเช่นหนังเรื่องเฮ e. ในปี2013คือ11ปีที่แล้วแต่นั้นเป็นนิยายไซไฟนะครับที่มาเป็นหนังแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับมันเกิดขึ้นมาตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตามครับผู้เชี่ยวชาญมองว่าถึงแม้ว่าเบอร์ชั่นนี้นะครับมันจะดูแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นเก่งมากขึ้นซับซ้อนกับคู่แข่งมากขึ้นแต่ไม่สามารถในการที่จะจํากัดมนุษย์ออกไปได้พร้อมกับเตือนนะครับบอกว่าปฏิกิริยาของคนส่วนใหญ่ตอบสนองต่อการสาธิตทางเทคนิคนี้น่ยพบว่ามันมีการใส่สีตีไข่มากเกินความเป็นจริงไปหรือเปล่ากลา็คือมันเซอรเรียลหรือเปล่า ดังนั้นครับความเห็นที่มีการแสดงออกมาสาธารณะในเวลานี้ไม่ได้มีความหมายว่ามันจะบอกว่าสังคมจะต้องตอบรับเป็นทิศทางที่หลายคนหวาดวิตกเช่นเดียวกันนะครับชัด GPT นะครับเวอร์ชันใหม่อันนี้นะครับมีการตั้งคําถามว่าแล้วมันจะทดแทนคนได้หรือเปล่านะครับบางคนใช้คํานี้บอกว่าไม่ต้องกังวลครับมันมีบทบาทมากขึ้นนะครับอาจจะมีบทบาทมากขึ้นเช่นเรื่องการสอนการแปลแต่ในเรื่องของการให้บริการลูกค้าอาชีพต่างๆอาจจะยังคงเหมือนเดิมพูดง่าย จะมีบางอาชีพที่ถูกผลกระทบไปบ้างวิดีโอสาธิตตรงนี้พยายามสะท้อนให้เห็นบทบาทนะครับของผู้ช่วยชัดบอทดปัญญาประดิษฐ์เช่นการแก้ไขสมการพีชคณิตตามที่ผู้ใช้งานระบุนะครับ แชทบอทตัว GPT 4o ให้คำแนะนำตอบแต่ละขั้นตอนนะครับแล้วก็ตอบสนองได้นะครับในบางจังหวะด,ด้วยทางด้านของลิซ่าเทียวเลสลี่เทียวซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ AI โครงการ IAI สิงคโปร์ซึ่งเป็นโครงการ AI แห่งชาติของประเทศบอกไม่น่าจะเป็นไปได้ละครับที่ชัด GPT จะสามารถขจัดจวิชาชีพการสอนการแปลก,การสนับสนุนลูกค,ค้าได้เพราะงานเหล่านี้ต้องการการตอบสนองผ่านการกลั่นกรองของมนุษย์หรือว่า Ad personal touch เทียวบอกว่า ความเห็นอ,อกเห็นใจของมนุษย์คือ human empathy เป็นสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถแทนที่ได้อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องาอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้คัดเกลีให้ทักษะการสอนเนี่ยเฉียบคมมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าแตกต่างไปจาก AI เพราะมันยังไม่มี human touch นอกจากนี้ Leslie t e l ยังบอกว่าคนที่ทํางานด้านการสอนการแปลสนับสนุสนลูกค้าหรือ customer service มีแนวโน้มใช้ AI เพื่อทําให้บทบาทตัวเองง่ายขึ้นพูดง่ายๆ่ายมันจะเข้ามาเป็นตัวช่วยแทนที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งตัวแทนบริการลูกค้าเองนะครับที่ดีจะต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจซึ่งเครื่องจัดผมขอวงเล็บว้นิดหนึ่งในเวลานี้มันยังไม่สามารถที่จะทําได้นะครับนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญอีกส่วนหนึ่งบอกว่า AI ที่ช่วยกําหนดปัญหาหชัดเจนทําให้งานแปลภาษาเป็นงานที่มีโจทย์ปัญหานะครับที่ชัดเจนตรงนี้มันไม่ยากครับแต่ทีนี้งานแปลาอาจจะพอทําได้แต่การบริการลูกค้าการสอนการเจรจาต่อรองเป็นสิ่งที่มันยังไม่สามารถที่จะทําได้ นอกเหนือไปจากนี้ถ้าเกิดว่ามันทําไปแล้วสรุปใครละครับที่จะเป็นคนรับผิดชอบตามกฎหมายถ้าเกิดมันเดินหน้าทําสิ่งต่างๆเข้าไปแล้วคนกดเหรอหรือคนที่เขาเป็นคนสร้างโปรแกรมมันขึ้นมาตอนนี้ AI สามารถเป็นตัวแทนที่รับผิดรับชอบทางกฎหมายได้แล้วหรือถ้าเป็นแบบนั้นคนไม่ต้องรับผิดชอบแล้วครับเพราะ AI รับผิดชอบหมดเลยอีกท่านหนึ่งครับไซมอนลูซี่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน Australian Institute of Machine Learning แห่ง University of Adelaide ที่ออสเตรเลียบอกว่าชัด GPT ยังคงมีข้อผิดพลาดเวลาที่คูณตัวเลขตั้งแต่3หลักขึ้นไปแม้ในเวอร์ชันหลังๆก็ตามดังนั้นครับตอนนี้ชัด GPT ยังคงเป็นแค่ตัวช่วยที่สุดแล้วถ้าต้องการทําอะไรก็ตามแต่ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดคุณยังต้องให้มนุษย์เข้ามาแสดงบทบาทต่อสิ่งที่กําลังทําอยู่ดีแต่แน่นอนครับว่าบางอาชีพอาจจะหายไปคนบางกลุ่มอาจจะตกงานได้ ลูซี่บอกว่าตัวเองยังมีเหตุผลที่จะมองโลกในแง่ดีอยู่และยกตัวอย่างย้อนกลับไปครับในทศวรรษที่80เป็นช่วงที่ Microsoft เปิดตัว Excel โอ้โหนี่ย้อนกลับไปไกลเลยนะฮะเป็นครั้งแรกอันนี้ก็40กว่าปีละผู้คนตกตะลึงและบอกว่านักบัญชีจะต้องตกงานแต่ว่าในปัจจุบันครับการมี Excel ทําให้มีนักบัญชีจํานวนมากขึ้นมากกว่าในทศวรรษที่80ในขณะที่เทียวบอกว่าหลายบทบาทจะถูกแทนที่ด้วย AI แต่มิได้มีความหมายนะครับว่ามนุษย์หรือว่างานบางประเภท จะหายไปยังคงมีอยู่ครับแน่นอนแต่ยังคงจะต้องมีบทบาทของมนุษย์นะครับที่แตกต่างออกไปด้วยยกตัวอย่างเลยครับสมัยก่อนมนุษย์เราเนี่ยไม่มีรถยนต์แต่พอมีรถยนต์ก็ไม่ได้มีความหมายว่ามนุษย์หายไปแต่มนุษย์ก็มาทางานกับรถยนต์มากขึ้นคิดแบบนี้นะฮะหรืออย่างหนึ่ง <c oughs> ถ้าเป็น Auto car, อัตโนมัติขาก็จะทําให้เรามีเวลาในการทาอย่างที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการขับรถอย่างเดียวก็ได้ด้วยโอ้ถูกต้องมนุษย์ก็จะมีพฤติกรรมใช้เวลาในการทําสิ่งอื่นๆหรือฟีเจอร์อื่นๆในรถยนต์ของเราได้ ใช่ค่ะแต่ก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าตัว ChatGPT 4o <Ừ. S 2> เป็นฟังพูดอ่านเห็นก็คือเขาเป็นสายตาให้ได้ด้วยนะคะ uh huh. เช่นสมมติคนที่อาจจะมีปัญหาทางสายตาหรือว่า,การกพิการ oh. ทางสายตาเขาก็จะสามารถที่จะมองแล้วก็บอกได้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืออะไรนะคะ oh. ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยทําให้เกิดความเท,าเท่าเทียมกันในมิติของการใช้ชีวิตจา uh huh. กคนที่มีปัญหาได้ด้วยเหมือนกันนะคะ oh. เพราะฉะนั้นมี2ด้านเสมอและค่ะเรียนไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ตามอยู่ที่ว่าเราจะหยิบใช้แบบไหนแล้วก็เราก็ต้องมี critical thinking ในการใช้งานมันด้วยเสมอด้วยตอมเอตอมเอมฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ